แล้วเทววิหาร8เซียนอีกเยียงไทที่สุดของความคลังอลังการมูลนิธิสว่างอุตรดิตถ์ธรรมสถานจังหวัดอุตรดิตถ์จัดจบไปแล้วอย่างอลังการสร้างความตื่นตาตื่นใจและอิ่มใจเติมพลังงานแบบบวกๆให้ทุกคนที่มาร่วมงานนี้จนเกิดเป็นกระแสให้ชาวไทยต้องมาเคารพกราบไหว้สักการะสักครั้งในชีวิตที่ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทววิหาร8เซียนอิกเยียงไทซึ่งทางคณะกรรมการมูลนิธิสว่างอุตรดิตถ์ธรรมสถานเหม่งหังเสี่ยงตัวตั้งอยู่ที่ตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดงานยิ่งใหญ่มหามงคลแห่งปีกับพิธีวางศิลาฤกษ์เทววิหาร8เซียนอิกยังไทโดยมีนายณัฐกิจเพียรประดิษฐกุลประธานมูลนิธิสว่างอุตรดิตถ์ธรรมสถานเป็นประธานประกอบในพิธีวางศิลาฤกษ์ร่วมกับคณะผู้แทนมูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆที่พร้อมใจกันมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครับผมวันนี้นะครับก็เป็นพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับก่อสร้างเทววิหาร8เซียนของเรานะครับโดยมูลนิธิสว่างอุตรดิตถ์ธรรมสถานนะฮะหรือว่าเหม่งฮงเสียงตัวนะครับเราจะสร้างแบบศิลปะจีนนะครับโดยมี6อาคารนะฮะในอาคารหลักๆ ก็จะมีเทววิหารหลักนะครับแล้วก็จะเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็โรงทานอยู่ในนั้นด้วยครับผมพื้นที่จำนวนเท่าไหร่ครับที่จะสร้างพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับ8ไร่3งาน22ตารางวาครับฮะปัจจัยทุนนะฮะในการก่อสร้างนะครับก็เกิดจากจิตศรัทธานะครับของผู้มีจิตศรัทธานะฮะต่างๆนะครับที่ร่วมกันบริจาคเข้ามานะครับผมแล้วก็ของคณะกรรมการเองฮะความพิเศษนะครับเราจะสร้างองค์8เซียนองค์ใหญ่นะฮะความสูงนะครับ108เซนนะฮะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเรานะครับแล้วก็ศิลปะการก่อสร้างนะฮะจะสร้างแบบจีนโบราณนะครับผมเราจะคงยึดศิลปะแบบจีนเอาไว้ครับผมของเรานะครับก็จะมีศูนย์การเรียนรู้นะครับตอนนี้นะฮะเราก็เปิดศูนย์การเรียนรู้นะขั้นพื้นฐานนะครับการผลิตรัฐบาลขั้นพื้นฐาน CPR นะครับโดยรับรองโดยสพช.นะครับผมแล้วต่อไปก็จะเปิดเป็นสอนเรื่องภาษาจีนนะฮะวัฒนธรรมไทยจีนนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ห้องวัฒนธรรมจีนฮะผมครับผมวันนี้ก็นะฮะด้วยเทวบัญชานะครับขององค์ป้วยเซียนหรือองค์8เซียนเรานะครับก็มีวันบัญชาว่าให้กำหนดวันนี้วันที่10กันยายน2565นี้นะฮะเป็นวันวางศิลาฤกษ์เริ่มก่อสร้างเทววิหารนี้ครับครับผมแขกผู้ใหญ่นะฮะก็มีท่านพีรศักดิ์พอจิตนะครับท่านรองสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะฮะและสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านวิสิทธิ์ชวลิตนิจธรรมนะฮะท่านนายกสมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากองค์กรในเครือพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เครือองค์กรการกุศลต่างๆทั่วประเทศไทยครับผมดารานะครับนักแสดงวงการนะฮะในวงการบันเทิงนะครับมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยครับผมของเรานะครับองค์8เซียนนะครับก็จะเชื่อเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภการค้าขายนะฮะการรับราชการอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรื่องการค้าขายจะดีฮะครับผมเรื่องสุขภาพด้วยนะครับถ้าสนใจติดต่อนะครับทางเพจมูลนิธิเลยนะครับมูลนิธิสว่างอุตรดิตถ์ธรรมสถานนะครับสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลติดตามข่าวสารการงานด้านสังคมสงเคราะห์ของทางมูลนิธินะครับกิจกรรมต่างๆของทางมูลนิธิได้ฮะยังสามารถสมทบทุนเพื่อจะสามารถสมทบทุนได้เรื่อยๆเลยครับผมมูลนิธิสว่างอุตรดิตถ์ธรรมสถานครับ